นึ่งค้างไว้หลายวันเลยนะคะค้างไว้นานแล้วไปดูซิว่าอันนี้เป็นผลงานของเพื่อนโรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญจังหวัดอุบลราชธานีคุณครูบอกว่าอันนี้เป็นการเขียนไทยของนักเรียนโรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญนะคะคุณครูก็จะมีทำเป็นสมุดแบบนี้ไว้ให้มีลงคะแนนเรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะคุณครูนะคะเด็กๆก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช้สมุดแต่ว่าก็ต้องเขียนวันที่พร้อมกันทุกคนนั่นแหละต้องเตรียมไว้แล้วก็เขียนเลขไทยด้วยแต่เวลาให้คะแนนยังเป็นเลขอาราบิกอยู่นะลองดูนะใครให้คะแนนเพื่อนต้องเขียนเลขอะไรลูกเลขไทยนะคะขอบคุณคุณครูประจำชั้นต่อไปอันนี้ก็เป็นน้องเต่าเพชรเจริญอุบลราชธานีเหมือนกันนะคะท่าอะไรคะเนี่ยโอเป็นรูปหัวใจสวยมากอันนี้ก็เป็นโรงเรียนบ้านห้วยไร่ตำบลอุบมุงอำเภออุบมุงเนาะอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุบลราชธานีคุณครูคำภูมิภูสงัดนะคะวันเกิดของครูก็เพิ่งผ่านไปภูมิงก็เบิร์ธเดย์ให้ใน Facebook แล้วตอนนี้คุณครูก็คงจะเป็นสาวขึ้นอีก1ปีนะคะเป็นเรื่องราวการเต้นของเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็อีกหนึ่งโรงเรียนน้องเขาถ่านอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีคุณครูจินตนาอิ่มนพรัตน์อันนี้เรื่องราวที่จำได้ไหมวันนั้นครูให้นักเรียนดูภาพแล้วก็ให้เขียนคำจากภาพใช่ไหมคะห้องเรียนของครูบอกว่ามีกบอบอบเด็กๆไม่ต้องเขียนลงสมุดก็ใช้ลงในป้ายนิเทศอย่างนี้ก็ได้น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะและก็อีกหนึ่งภาพนะคะน่ารักมากและอีกหนึ่งโรงอันนี้อีกหนึ่งภาพอันนี้กองฝ่ายกำลังอ่านคำกันอยู่นะคะอีกหนึ่งวันเรียนน้องเผาฐานเช่นกันหมดหรือยังนะสำหรับเพื่อนปลายทางวันนี้อีกหนึ่งภาพอันนี้กำลังทำอะไรคะน่าจะเป็นเขียนไทยให้เก่งเอ๋ยนะคะแล้วค่ะปรบมือดังๆให้กับภาพกิจกรรมของเพื่อนปลายทางที่ส่งมาร่วมกับเราคุณครูมิ้งค้างภาพไว้เยอะมากค้างงานไว้เยอะขอโทษทีเดี๋ยวพยายามจะทยอยออกนะคะติดตามกันต่อไปแล้วค่ะตอนนี้นั่งตรงปรบมือหาทางปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้ววันนี้ไปจรวดอีกแล้วเหรอครับภูมิงฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยกับหนูน้อยชุดสีส้มร้องไห้ขี้มูกโป่งเพราะว่าชุดยาวเกินคลานไม่ได้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วคำที่หนึ่งร่ายรำรู้จักร่ายรำไหมรู้จักนะคะร่ายรำก็ทั้งรำและทั้งร่ายจะต้องอ่อนช้อยกว่าการรำนะคะร่ายรำต่อไปรุ่งเช้ารุ่งเช้าเก่งมากออกเสียงได้ชัดเจนรุ่งเช้ารุ่งเช้ารุ่งเช้าก็ย่อมมีอะไรขึ้นมาคะนะโถมาจากขอบฟ้าอันนี้ขอบอะไรขอบทะเลเพราะว่าบ้านเรามีทะเลใช่ไหมคะก็เป็นขอบฟ้าเราเขาบอกว่ามาจากขอบฟ้านั่นแหละรุ่งเช้าเขียนได้ไหมได้นะคะเรางอรุ้งไม่เอกรุ้งนะถ้าไม้โทเป็นอะไรเป็นรุ้งนะจ๊ะต่อไปคำนี้รุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองเป็นไงสมัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านอะไรด้านอะไรก็ว่าไปฮะเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีเก่งมากค่ะนะคะต่อไปคำนี้รุนแรงรุนแรงอันนี้ภาพที่นักเรียนดูไม่ได้จะมาบอกว่าเขาทำอะไรยังไงเนาะเป็นการใช้การรุนแรงอันนี้พี่เก่งพี่เก่งหาภาพให้ครูมิ้งเดี๋ยวแม่จะกลับไปตีเอาภาพไม่สวยมาให้ต่อไปดีกว่าคำนี้รู้เรื่องรู้เรื่องแล้วเด็กๆห้องนี้รู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องเวลาเขาถามว่ารู้ไหมคะรู้เรื่องไหมคะเข้าใจไหมคะต้องตอบว่าทราบค่ะมารยาทไทยต้องใช้คำว่าทราบค่ะนะคะรู้เรื่องคำต่อไปคำนี้อ่านว่ารู้เรื่อง
เริ่มต้นเห็นไหมจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็หาทางไปเลือกเอาเองทางนี้ทางสว่างทางนี้ทางไปแล้วตายทางนี้ทางไปแล้วอาจจะเจออะไรไม่รู้เลือกเอาเองใครเลือกเดินทางที่ดีก็ได้พบกับสิ่งที่ดีถ้าเดินทางผิดก็ถอยหลังกลับมาเริ่มต้นใหม่ไปหาทางที่ดีให้มันทำไมให้เจอแล้วเดินไปทางนั้นแล้วเราจะมีความสุขนะจ๊ะต่อไปเรือบินอันนี้บินอยู่ที่ไหนในเรือเนี่ยในน้ำเรือบินบินน้องฟ้าก็ได้บินบนน้ำก็ได้นะคะต่อไปเรือใบต้องบินอยู่ที่ไหนที่เดียวเท่านั้นถ้าบินบนท้องฟ้าได้เปล่าเรือใบไม่ได้นะคะต่อไปเรือพายก็ต้องทำไมมีเครื่องยนต์ไหมคะไม่มีนะคะมีอะไรเนี่ยมีไม้พายสองข้างถ้ามีข้างเดียวเขาเรียกเรือพายถ้าสองข้างเขาเรียกเรือแจวหรือเปล่าต้องแจวใช่ไหมซ้ายขวานะคะเป็นแจวอันนี้ก็พายไปเรื่อยๆต่อไปสุดท้ายวันนี้คำว่าเรื่องราวเรื่องราวมีเยอะแยะมากมายที่ครูมิ้งจะโม้แต่ว่าเก็บไว้ก่อนตอนนี้หยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมาอุ้ยขอโทษทีค่ะนะคะน้องการบอกว่าอาบน้ำกันบ้างหรือเปล่าตอนเช้าพี่ๆอาบน้ำไหมน้องการอาบทุกวันเลยค่ะเอาแล้วค่ะพร้อมหรือยังสมุดพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วคำที่หนึ่งเลยวันนี้คำที่เป็นพยัญชนะต้นเป็นคำอะไรหมดเลยคะโอ้รอเรือเก่งมากห้องนี้ออกเสียงได้ชัดมากเก่งมากปลายทางออกเสียงชัดหรือเปล่าอ่ะถ้ารอเรือคำที่หนึ่งคำว่ารุนแรงค่ะรุนแรงคำที่สองคำว่ารุ่งเรืองรุ่งเรืองค่ะรุ่งเรืองคำที่สามคำว่าเริ่มต้นค่ะต่อไปค่ะคำที่สี่คำว่าเรือพายค่ะเรือพายและคำสุดท้ายคำที่ห้าคำว่าเรื่องราวค่ะเรื่องราวเรียบร้อยเปลี่ยนสมุดกันเลยค่ะเรียนปลายทางก็คงจะเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะไปดูคำเฉลยเลยคำที่หนึ่งคำว่ารุนแรงคำที่สองรุ่งเรืองคำที่สามเริ่มต้นคำที่สี่เรือพายคำที่ห้า
เรื่องราวเรียบร้อยให้คะแนนเพื่อนโดยการเขียนเลขไทยนะคะด้วยเพื่อนดีๆนะคะบางคนเพื่อนเขียนวรรณยุกต์โทรมาเป็นรุ้งเรืองนักเรียนจะให้เพื่อนถูกได้ไหมไม่ได้ดูดีๆคนตรวจต้องดูดีๆอ่ะเรียบร้อยแล้วขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือโอ้โหหลายคนเช่นกันใครได้4คะแนนยกมือยังมีอยู่3คะแนนยกมือค่ะ2คะแนนยกมือยังมีอยู่1คะแนนยกมือมีไหมคะไม่มี0คะแนนมีไหมคะไม่มีค่ะแสดงว่าห้องนี้ปิดไป3วันผมก็ไม่ได้หยิบคำบัญชีพื้นฐานมาอ่านเลยที่จริงวันนี้คำยากไหมลูกไม่ยากน่าจะได้5กันทั้งหมดปลายทางบอกว่าโรงเรียนหนูก็ได้5เหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าโรงเรียนครูมิ้งนั้นนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เยอะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าเพราะอะไรลูกไม่ทบทวนไม่ตั้งใจเห็นไหมก็จะทำให้ได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตอนนี้ทางที่เดินไปนั้นเริ่มจะผิดแล้วถอยมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มต้นหาทางที่มันถูกให้ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ปรบมือให้คนเก่ง3ชุดค่ะ1 2 1 2 3 1 2แอปปี้เอาละค่ะเก็บเรื่องราวเขียนไทยให้เก่งเอ่ยเอาไว้วันนี้เรื่องราวของเราก็ยังอยู่ที่การฝึกอ่านคำที่อยู่ในบทเรียนเรื่องอะไรคะคำน่ารู้คู่ชุมชนจากเรื่องของดีนายไหนใครกลับไปอ่านเรื่องราวมาแล้วยกมือโอ้โหชื่นใจยกกันทั้งห้องเลยน่ารักมากนะคะอ่ะมันจะมีค่ะ